สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านสุภกรนะครับที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับที่มีพื้นที่จะจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็มีห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงนะครับในราคา2,590,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับกับบ้านสุภกรนะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3แปลงนะครับแปลงละ88ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตรงบริเวณนี้ตอนนี้บ้านหลังแรกนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับก็ทาสีรองพื้นเฉยส่วน2หลังด้านในนั้นก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องเหมือนกันนะครับส่วนหลังคาโรงจอดรถนั้นยังไม่ได้ทำนะครับด้านในถ้าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่อยากจะได้บ้านของสุบ้านสุภกรนะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีพื้นที่กว้างนะครับ88ตารางวานะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าจองได้เลยนะครับในราคา2,590,000 บาทครับนี่ครับบ้านด้านในหลังที่2นะครับตอนแรกที่ผมมาถ่ายทำนั้นช่างเขาก็กำลังขึ้นหลังคานะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ก่อฉาบรอบๆตัวบ้านแล้วนะครับแต่หลังคาที่จอดรถนั้นก็ตอนนี้ก็มีแต่เสานะครับส่วนหลังที่3นั้นตอนนี้ก็ได้ก่อเสร็จเรียบร้อยฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังที่จะทำรั้วอยู่นะครับนี่ช่างทำคนเดียวอ่ะเนี่ยครับผมอ๋อไปไหนกันหมดแล้วหรือว่ามันแตกกันอ๋อนี่ครับบ้านสุภกรนะครับที่เป็นโครงการบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับที่มีพื้นที่88ตารางวานะครับแล้วก็มีที่จอดรถได้ถึง2คันเลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับที่อยู่ด้านในกับมีห้องครัวให้ด้วยนะครับนี่ครับบ้านนี้บ้านหลังที่3นะครับที่อยู่ด้านในช่วงแรกที่ผมถ่ายทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็ยังเป็นโครงที่ทำหลังคาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ฉาบแล้วนะครับเดี๋ยวว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ด้านนอกแต่ตอนนี้ฝ้านี่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ไปดูด้านในนะครับคร่าวๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเสร็จเมื่อไหร่แล้วนะครับก็จะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับบริเวณห้องโถงนะครับห้องโถงส่วนในรายละเอียดขนาดพื้นที่ยังไงนะครับก็ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้เป็นห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวนี่ครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนใหญ่นะครับนี่ช่องหน้าต่างนะครับ3บานนี่มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องใหญ่ห้องที่หนึ่งนะครับมีห้องน้ำในตัวฝ้ายังไม่ได้ทำนะครับก็มีแผ่นกันความร้อนให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2นี่ครับ
มีช่องหน้าต่าง2ช่องนะครับส่วนขนาดพื้นที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวให้เสร็จแล้วผมจะให้รายละเอียดทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่ครับห้องน้ำห้องที่2นะครับห้องน้ำห้องที่2อันนี้ห้องนอนห้องที่3นะครับห้องนอนห้องที่3อันนี้มีหน้าต่างกว้าง1บานนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับที่ติดกับรั้วด้านหลังนะครับนี่ครับบ้านสุปกรณ์นะครับที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับที่เป็นชั้นเดียวนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องโถงใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ลานจอดรถ2คันครับห้องครัว1ห้องเสร็จแล้วก็มีสนามหญ้าที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ที่จะทำเป็นสนามหญ้านะครับตรงนู้นก็เป็นที่จอดรถนะครับได้ถึง2คันเลยในพื้นที่88ตารางวานะครับนี่ครับถัดไปนี่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของบ้านสุปกรณ์หลังที่2นะครับก็ลักษณะเหมือนกันนี้นะครับก็ยังดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมว่าก่อสร้างได้น่าจะสัก 40% นี่นะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนี่ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่2นะครับก็ยังดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะได้บ้านลักษณะบ้านเดี่ยวนะครับที่มีพื้นที่โหผมว่ากว้างมากเลยนะครับ88ตารางวาสามารถที่จะจอดรถได้ถึง2คันเลยนะครับมีห้องนอนถึง3ห้องนอนห้องน้ำ2ห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องครัวนี่1ห้องครัวห้องโถง1ห้องโถงที่กว้างๆเลยนะครับแล้วก็มีสนามหญ้าให้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบบรรยากาศลักษณะนี้สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าจะมาจองบ้านนะครับได้เลยนะครับสำหรับบ้านสุปกรณ์โครงการบ้านเดี่ยวนี่นะครับชั้นเดียวที่มีอยู่3หลังอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับในราคา2,590,000 บาทนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ